สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Airsoft How To กับผมเทพซุปนะครับซึ่งในวันนี้นะครับก็จะเป็นคลิปที่หลายๆคนนั้นสงสัยและรีเควสต์กันเข้ามาเยอะเอามากๆเลยนะครับซึ่งในคลิปนี้นะครับก็ชื่อว่าคลิปประวัติ Navy Seal นะครับผมหลายๆคนอยากจะฟังมากๆซึ่งต้องบอกก่อนนะครับว่าคลิปของหน่วย Seal นะครับจะทำเป็น2พาร์ทนะครับก็เป็น Seal แล้วก็เป็นซีลทีมแล้วก็เป็นเดฟกรูนะครับจะแบ่งครึ่งแต่ว่าในพาร์ทนี้นะครับก็คือประวัติของ Navy Seal นะครับจะยังไม่มีเดฟกรูนะครับแล้วก็ในส่วนของวีรกรรมเดี๋ยวเราจะไว้ใช้กันในอนาคตนะครับเพราะมันเยอะเอามากๆไม่รอช้านะครับเราไปฟังประวัติกันเลยดีกว่า Seal นะครับย่อมาจาก Sea Air Land นะครับซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ United States Naval Special Warfare หรือ Navy Spec War หรือกองบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือสหรัฐอเมริกาซึ่งอยู่ภายใต้ United States Special Operations Command หรือ USOCOM หน่วยบัญชาการปฏิบัติการพิเศษของสหรัฐอเมริการ่ายหรือคำขวัญ The only easy day was yesterday แล้วก็ยังมีชื่อเล่นอีกนะครับก็คือ Frogman หรือก็คือมนุษย์กบ The man with green face เหล่าชายที่มีใบหน้าสีเขียวซึ่งก่อนที่หน่วยนี้นะครับจะกลายเป็นหน่วยซีลเนี่ยก่อนหน้านี้พวกเขานะครับเคยเป็น UDT มาก่อนนะครับซึ่งเริ่มต้นเมื่อในปี1943นะครับ2ปีหลังจากการโจมตี Pearl Harborกองทัพสหรัฐนะครับได้จัดตั้งทีมนักทำลายใต้น้ำ Underwater Demolition หรือ UDT ขึ้นและทำการฝึก Amphibian Training Base ที่ Little Creek, Virginia พวกเขาได้ปฏิบัติภารกิจทั้งการนำล่องใต้น้ำตื้นการแทรกซึมทางน้ำเพื่อลาดตระเวนและทำลายสิ่งกีดขวางตามแนวชายหาดโดยพวกเขามีบทบาทตลอดช่วงสงครามโลกครั้งที่2ทั้งในแปซิฟิกและแอตแลนติกเช่น Operation Overlord และ Operation Dragoonซึ่งต่อมาในสงครามเกาหลีทีม UDT ก็ยังคงมีบทบาทไม่น้อยตั้งแต่การเก็บกู้ทุ่นระเบิดและการนำล่องยกพลขึ้นบกที่อินชอนในโอเปอเรชั่นโครไมซึ่งหน้าที่ของเขานะครับก็คือการรู้ตำแหน่งและระเบิดทำลายซากเรือกวาดทุ่นระเบิดของสหรัฐที่จมใกล้กับท่าเรือวอนซานการทำลายสิ่งปลูกสร้างที่ท่าเรือหางนำและเครื่องมือการทำประมงของเกาหลีเหนือในโอเปอเรชั่นฟิชเน็ตซึ่งหลังจากสงครามเกาหลีนะครับพวกเขาก็เริ่มจะกลายเป็น Navy Seal เลยนะครับซึ่งก็เริ่มต้นเมื่อปี1960เนื่องด้วยความขัดแย้งในคิวบาและลาวรวมถึงเวียดนามใต้ที่มีการใช้การลบแบบกองโจรและการลบนอกรูปแบบในพลเรือฮาร์เลย์เบิร์กได้สั่งการให้มีการจัดตั้งหน่วยลบที่มีขีดความสามารถในการลบนอกรูปแบบหรือ Unconventional Warfare โดยพวกเขามีตัวเลือก2ทีมอยู่ในมือเพื่อเพิ่มขีดความสามารถนั่นก็คือหน่วยลาดตระเวนและทีมทำลายใต้น้ำในปี1961กองทัพเรือนะครับได้ร่างแผนการและคอนเซปต์ของหน่วยรบพิเศษกองทัพเรือและเป็นที่มาของชื่อ SEAL ที่มาจาก Sea Air Land หมายถึงการที่ทีมนะครับสามารถปฏิบัติการได้ทั้งในน้ำบนบกและในอากาศและยังต้องชำนาญในการรบนอกรูปแบบเพื่อรับมือกับกองกำลังข้าศึกรูปแบบต่างๆได้และในเดือนพฤศจิกายนปี1961ทีม Navy SEAL 2ทีมได้ถูกก่อตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการและรับการรองรับในเดือนธันวาปีนี้เองจากนั้นก็พร้อมปฏิบัติการในเดือนมกราคมปี1962โดยมีหน้าที่ดังนี้ Conduct Unconventional Warfare ทำการลบนอกรูปแบบ Counter Guerrilla Warfare การตอบโต้สงครามกองโจร Landestine Operation การปฏิบัติการด้านข่าวกรองซึ่ง Navy SEAL นะครับได้เข้าร่วมสงครามน้อยใหญ่ไม่ว่าจะเป็นสงครามเวียดนาม Caribbean หรือตะวันออกกลางเราจะเห็นได้ว่า Navy SEAL แทบจะมีส่วนร่วมในปฏิบัติการต่างๆตั้งแต่ยุค80เป็นต้นมาเกือบทุกสมรภูมิเช่นปานามาอิรักอัฟกานิสถานยูโกสลาเวียและโซมาเลียมาที่ทีมซีลต่างๆนะครับว่ามีทีมอะไรบ้างนะครับผมตั้งใจฟังดีๆนะครับซีลทีม1อยู่ที่โคโรนาโดแคลิฟอร์เนียซีลทีม2อยู่ที่เวอร์จิเนียบีชเวอร์จิเนียซีลทีม3อยู่ที่โคโรนาโดรัฐแคลิฟอร์เนียซีลทีม4อยู่ที่เวอร์จิเนียบีชรัฐเวอร์จิเนียซีลทีม5อยู่ที่โคโรนาโดรัฐแคลิฟอร์เนียซีลทีม6อยู่ที่ Navy Spec Warfare Development Group อยู่ที่เวอร์จิเนียบีชรัฐเวอร์จิเนียซีลทีม7อยู่ที่โคโรนาโดรัฐแคลิฟอร์เนียซีลทีม8อยู่ที่เวอร์จิเนียบีชรัฐเวอร์จิเนียซีลทีม10อยู่ที่เวอร์จิเนียบีชรัฐเวอร์จิเนียซีลทีม17อยู่ที่โคโรนาโดบีชรัฐแคลิฟอร์เนียซีลทีม18อยู่ที่เวอร์จิเนียบีชรัฐเวอร์จิเนียซึ่งจะประกอบด้วยซีลเดลิเวอรี่เวคเกิลทีม1 SDV ทีม1ซึ่งอยู่ที่เพิร์ลฮาร์เบอร์ฮาวายและซีลเดลิเวอรี่เวคเกิลทีม2 SDV ทีม2อยู่ที่เวอร์จิเนียบีชรัฐเวอร์จิเนียซึ่งเพื่อนๆจะเห็นได้นะครับว่า
ซิลไม่มีทีม9นะครับนั่นเป็นเพราะว่า Navy Seal นั้นจะแบ่งเป็นฝั่ง West Coast และ East Coast นะครับซึ่งฝั่งละ4ทีมโดยแบ่งกลุ่มปฏิบัติการดังนี้กรุ๊ปที่1นะครับจะเป็น Naval Special Warfare Group 1ฐานอยู่ที่ Naval Amphibian Base Coronado รัฐแคลิฟอร์เนียประกอบด้วยซิลทีม1ซิลทีม3ซิลทีม5และซิลทีม7กรุ๊ปที่2นะครับก็คือ Naval Special Warfare Group 2ฐานทัพอยู่ที่ Naval Amphibian Base Little Creek ปัจจุบันเป็น Joint Expeditionary Base Little Creek รัฐเวอร์จิเนียประกอบด้วยซิลทีม2ซิลทีม4ซิลทีม8และซิลทีม10ต่อไปนะครับคือ Naval Special Warfare Group 11เป็นทีมสำรองนะครับฐานทัพอยู่ที่ Naval Amphibian Base Coronado รัฐแคลิฟอร์เนียประกอบด้วยซีลทีม17และซีลทีม18กรุ๊ปต่อมานะครับพระเอกเลยก็คือ Naval Special Warfare Development Group หรือ DEVG ซึ่งก็คือซีลทีม6นั่นเองเป็นทีมที่จะตั้งขึ้นมาเพื่อต่อกรกับการก่อการร้ายโดยเฉพาะอยู่ภายใต้ Joint Special Operation Command หรือ JSOC ฐานทัพอยู่ที่ Dam Neck and Neck Nest Oceana Virginia Beach รัฐเวอร์จิเนียประกอบด้วย Red Squadron, Blue Squadron, Gold Squadron, Silver Squadron, Black Squadron, Gray Squadron และ Green Squadron ซึ่งเป็นทีมฝึกหัดกรุ๊ปต่อมานะครับก็คือ Naval Special Warfare Group 8กลุ่มสนับสนุนการปฏิบัติการฐานทัพอยู่ที่ Joint Expeditionary Base Little Creek รัฐ Virginia ประกอบด้วย Seal Delivery Vehicle Team 1 Seal Delivery Vehicle Team 2 Special Reconnaissance Team 1Special Reconnaissance Team 2 Logistics Support 3 Team Detachment 3และ Mission Support Center และกลุ่มสุดท้ายนะครับก็คือ Naval Special Warfare Group 4กลุ่มของ SWEEP นะครับหรือ SWCC นั่นเองฐานทัพอยู่ที่ Naval Amphibian Base Little Creek รัฐ Virginia ประกอบด้วย Special Boat Team 12 Special Boat Team 20และ Special Boat Team 22มาที่การฝึกกันหน่อยนะครับก่อนที่พวกเขาจะรับการฝึกอบรม Basic Underwater Demolition SEAL หรือ BUD S ผู้สมัครจะต้องผ่านข้อกำหนดทั้งทางร่างกายและจิตใจการทดสอบเหล่านี้รวมถึงการคัดกรองทางการแพทย์ก่อนเข้ารับการเกณฑ์ทหาร Adverb, Seesaw และ PST จากนั้นผู้สมัครจะต้องผ่านการทดสอบร่างกายดังนี้ว่ายน้ำ500หลาภายในเวลา 12.30 นาทีวิดพื้น50ครั้งภายใน2นาที Sit up 50ครั้งภายใน2นาทีดึงข้อ10ครั้งภายใน2นาทีวิ่ง 1.5 ไมล์ภายในเวลา10นาทีครึ่งผู้สมัครที่ได้คะแนนผ่านอาจเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อเป็น Navy Seal การฝึกอบรม Seal นั้นเข้มงวดมากๆอัตราการสอบตกเฉลี่ยอยู่ที่ 80% ผู้สมัครโดยเฉลี่ยจะใช้เวลามากกว่า1ปีในหลักสูตรการฝึกอบรมอย่างเป็นทางการก่อนที่จะรับเป็น Special Warfare Operator Naval Rating และ Naval Enlisted Classification 5326 Combatant Swimmer SEALหรือในกรณีของนายทหารชั้นสัญญาบัตรเจ้าที่สงครามพิเศษซิลซึ่งการฝึกเพื่อที่จะเป็น Navy Seal นะครับจะมีดังนี้ Naval Recruiting Training 8สัปดาห์ Naval Special Warfare Pipe School หรือ Pre-BUD 8สัปดาห์ BUD Orientation 3สัปดาห์ Basic Underwater Demolition Seal Training BUD S 24สัปดาห์ Parachute Jump School 5สัปดาห์ Seal Qualification Training SQT 26สัปดาห์เมื่อสำเร็จการศึกษาจาก SQT ผู้รับการฝึกอบรมจะรับ US Navy SEAL Trident โดยกำหนดให้พวกเขาเป็น Navy SEAL ต่อมานะครับพวกเขาจะมอบหมายให้ทีม SEAL และทีม SEAL Delivery Vehicle เพื่อเริ่มการฝึกอบรมก่อนส่งไปประจำการ18เดือนซึ่งการอบรมครั้งนี้นะครับประกอบด้วย Professional Development Individual Specialty Training หรือ Pro Dev เป็นเวลา6เดือนการฝึกอบรมระดับหน่วย Unit Level Training ULT คือการฝึกอบรมแบบหน่วยที่ดำเนินการโดยแต่ละ Group Training Detachment จะมาฝึกอบรมหลักนะครับได้แก่การปฏิบัติการทางอากาศสงครามทางบกการเดินเรือการลาดตระเวนในเมืองและการลาดตระเวนพิเศษเป็นเวลา6เดือนการฝึก Squadron Interrogation Training SIT หน่วยซีลที่รับคะแนนทางการแพทย์สูงจะเข้าร่วม Special Operation Combat Medic Course เป็นเวลา6เดือนที่เมืองฟอร์ตแบรดรัฐนอร์ทแคโรไลนาก่อนจะเข้าร่วมทีมเพื่อที่จะได้เป็นหน่วยซีล Special Operation Crawman เป็นเวลา6เดือนและผู้ที่ติดตามตำแหน่งเจ้าหน้าที่ที่จะเข้าร่วมหลักสูตร Junior Officer Training Course หรือ JOTC ก่อนเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับการวางแผนปฏิบัติการและวิธีดำเนินการผลลัพธ์ของทีมโดยรวมอาจใช้เวลานานกว่า2ปีในการฝึก Navy SEAL อย่างสมบูรณ์สำหรับการถูกส่งไปประจำการ
และในส่วนของวีรกรรมนะครับผมขออนุญาตทำเป็นคลิปแยกนะครับเพราะว่าวีรกรรมของซิลเนี่ยเยอะเอามากๆเลยนะครับถ้าเอาแบบเด่นๆเลยนะครับก็คือ Operation Neptune Spear นะครับเป็นการสังหารบิลาดินนั่นเองนะครับแต่เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะทำคลิปแยกอีกทีนึงนะครับผมเอาละครับแล้วนั่นก็เป็นประวัติของซิลทีมนั่นเองนะครับซึ่งต่อไปก็จะเป็นประวัติของเดรฟกูนั่นเองนะครับยังไงเดี๋ยวเราจะเอาไว้ทำในคลิปหน้านะครับไม่ต้องห่วงเดี๋ยวจะตามมาแน่นอนนะครับและในคลิปนี้นะครับหากใครที่ชื่นชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์ Subscribe และปุ่มกระดิ่งทางด้านข้างเพื่อไม่ให้พลาดกับคลิปใหม่ๆนะครับผมและเราจะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ